จูสะจะว่าไปแล้วแครอทกูก็สวยดีเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยดับเบิลทีสวัสดีครับผมมาพบกับพี่เราดับเบิลทีเช่นเคยนะครับก็ด้วยความที่อยู่บ้านครับออกไปซุปเปอร์มาร์เก็ตแค่สัปดาห์ละ2ครั้งนะครับมันทำให้คอนเทนต์ของผมแทบจะเลี้ยงอยู่ในครัวอย่างเดียวแล้วนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไว้หมดโควิดกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาออกไปเที่ยวข้างนอกกันด้วยนะครับผมก็ใครที่อยู่บ้านนะครับผมก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเข้าใจว่าอยู่บ้านก็คงจะแอบเซ็งๆเหงาๆไปบ้างนะครับผมแต่ก็เพื่อที่จะไม่ให้เชื้อแพร่ระบาดไปมากกว่านี้รวมด้วยช่วยกันนัดเจ๊นัดเจ๊วันนี้นะครับต่อเนื่องจากคลิปแกงกะหรี่นะครับผมก็จะมาทำเป็นสจูสะเอาเป็นว่าภาษาไทยมันคือสตูสตูนะครับผมสตูสตูนะครับผมฝรั่งเรียก stew นะครับผมที่แปลว่าเคี่ยวก็ถ้าจะพยายามพูดเป็นสำเนียงภาษาญี่ปุ่นนะครับถ้าภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงว่า stew น่าจะถูกนะก็เอาเป็นว่ามันก็คือสตูนั่นแหละนะครับแต่ทีนี้ว่าสตูในประเทศไทยที่ผมมีอิมเมจนะผมคนเดียวนะคนอื่นไม่ทราบนะผมมีอิมเมจว่าในประเทศไทยเนี่ยสตูเนี่ยที่ทุกท่านจะรู้จักเนี่ยมันคือสตูที่เป็นสีแดงใช่ไหมครับซึ่งมันจะใส่พวกไวน์แดงใช่ไหมครับหรือว่าเป็นพวกซอสมะเขือเทศซุปมะเขือเทศอะไรอย่างงี้นะครับผมแต่ว่าสตูในประเทศญี่ปุ่นนะครับผมก็จะเป็นลักษณะเป็นครีมสตูนะครับผมก็คือจะเป็นแบบขาวๆนะครับมันคือการใส่ครีมใส่นมนั่นแหละว่ายังไงตามนั้นว่าด้วยเรื่องก็คือวันนี้เราจะมาทำสตูนะครับผมฮอกไกโดสตูซึ่งวัตถุดิบในการทำสตูเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างจากแกงกะหรี่มากนักนะครับผมอาจจะเปลี่ยนเนื้อสัตว์เล็กน้อยนะครับแล้วก็มีนมเข้ามาเสริมเรื่องราวมันก็มีอยู่แค่นั้นวัตถุดิบก็ใกล้ๆกันวิธีการทำก็ใกล้ๆกันพอถึงจับว่าเราใช้ถามว่าในเมืองไทยหาซื้อได้ไหมผมว่ามีนะผมว่าไม่น่าจะหายากนะครับผมน่าจะมีตามแบบเอเชียซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากลองนะลองทำกันได้เลยนะครับผมที่บ้านง่ายๆเลยนะครับอาจจะสั่งจากอินเทอร์เน็ตมาก็ได้นะครับผมหรือว่าอาจจะอยู่ที่ร้านใกล้ๆบ้านของคุณก็ได้นะครับตามเมืองใหญ่ๆนะจริงๆแล้วอ่ะไอ้วิธีการทำอันเนี้ยมันก็คือแป้งเนยนมแทนไอ้ก้อนนี้เลยนะครับขั้นตอนการใส่ก็คือใส่แป้งนะครับอาจจะเป็นแป้งอเนกประสงค์หรือแป้งข้าวโพดนะครับผมแล้วก็เนยนะครับแล้วก็นมเอา3อย่างนี้มาคลุกเคล้าด้วยกันก่อนนะครับแล้วก็ใส่แทนเจ้านี่ในขั้นตอนเดียวกันกับเจ้านี่เลยนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรวุ่นวายเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันเลยนะเชฟอุ้ยทำไมหน้ามันเหลืองๆไฟมันเหลืองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาแนะนำวัตถุดิบนะครับผมวัตถุดิบก็ไม่ได้ต่างจากตัวแกงกะหรี่มากนักนะครับผมก็จะมีแครอทนะครับผมก็จะมีหอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเจ้ามันฝรั่งแล้วก็จะมีเจ้าตัวสจูนะครับที่เป็นสำเร็จรูปเป็นก้อนๆ อย่างนี้นะครับแล้วก็มีหนมนมนะครับผมโอเคแล้วก็จะมีเนื้อไก่นะครับโอ้ยดึงหยิบเนื้อไก่แล้วก็จะมีเนื้อไก่นะครับผมเหตุผลที่ผมปิดป้ายไว้นะครับผมเพราะว่ามันลด 10% นะครับไอ้เขาเดี๋ยวไปโชว์เขาว่าเราซื้อของถูกมานี่นะครับเป็นวัตถุดิบของผมในวันนี้ก็นี่ก็คือวัตถุดิบทั้งหมดของผมนะครับผมอุ๊ยลืมพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับไหนๆก็เป็นช่องออกแนวกึ่งๆญี่ปุ่นแล้วนะครับผมเนื้อไก่นะครับหรือญี่ปุ่นเรียกโทรินิกุนินจินนะครับแครอทนะครับผมคือนินจินนะครับผมแล้วก็อันนี้หอมหัวใหญ่นะครับผมก็จะเรียกว่าทามาเนงิส่วนมันฝรั่งนะครับเรียกว่าจาไรโมส่วนอันนี้จะเรียกว่าสจูลูก็ได้นะครับผมก็คือลูของสตูนั่นแหละนะครับแล้วก็นมนะครับผมภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ายูนิวนะครับผมยูนิววัตถุดิบทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับผมจะว่าไปแล้วแครอทกูก็สวยดีเหมือนกันเนี่ยถ้างั้นเรามาเริ่มกันที่จากาอิโมะนะครับผมก็ด้วยความที่ไม่มีที่ปอกเปลือกนะครับจะทำแบบเดิมอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็หั่นแบบอีกเช่นเคยนะครับให้ดูไม่เท่ากันนะครับต่อมา นินจินนะครับผมโอ้โหเสียงหลงตัดแค่นี้เสียงหลงนะครับไม่มีที่ปอกเปลือกเหมือนเดิมทำมันอย่างงี้โอ้ my god
ต่อมาเดี๋ยวมาเตรียมไก่ครับเนื้อส่วนที่ใช้นะครับก็จะเป็นเนื้อสะโพกโมโมนิกุนะครับผมฉันจะเลือกชิ้นไหนดีนะโอเคเอาชิ้นนี้ก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำนะครับโอ้คำกูใหญ่แท้หั่นไก่เสร็จเรียบร้อยหลังจากหั่นไก่เสร็จจะทำนั่นเหรอเกลือพริกไทยโรยหมากไว้ก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นเกลือกับพริกไทยนะครับอยู่ด้วยกันนะครับญี่ปุ่นเรียกว่าชิโอโคโชนะครับผมก็คือเกลือพริกไทยนั่นแหละครับอยู่ในขวดเดียวกันแล้วก็จะหมักทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับผมรอบนี้ใช้น้ำมันมะกอกนะครับเหตุผลที่ผมใช้น้ำมันมะกอกเพราะว่าผมไม่อยากใช้เนยนะครับเพื่อให้มันเลี่ยนกับเลี่ยนมาเจอกันมันจะกลายเป็นเลี่ยนๆตะกะอะไรของกูเนี่ยจริงๆผมไม่ใช่คนตลกนะครับผมไม่ได้เป็นคนฮาด้วยนะครับผมก็สุดแล้วแต่จินตนาการของท่านนะครับว่าอยากจะฮาให้ผมไหมรอจนกว่าน้ำมันจะเดือดทีนี้ผมจะทำอันดับแรกนะครับใส่เนื้อสัตว์ลงไปเลยก็เดี๋ยวจะใช้ไฟแรงนะครับผมเมื่อกี้ใช้ไฟปานกลางนะตอนนี้ใช้ไฟแรงแล้วแจ๊นะครับพอมันเริ่มแบบไก่มันดูเด้งๆอ่ะไก่มันดูเด้งๆนะครับผมจะใส่เข้าไปนะครับผมเป็นสกิลที่โชว์ได้ทั่วโลกนะจ๊ะขั้นตอนนี้นะครับผมจะใส่เกลือกระเทียมนะครับผมมีเกลือพริกไทยแล้วนะครับผมก็ต้องมีเกลือกระเทียมนะครับเหตุผลที่ทำรสชาติให้มันดูออกเค็มๆนิดนึงด้วยนะครับเพราะว่าผมจะเอามาราดข้าวกินด้วยนะครับผมเริ่มดูดีใส่ผักลงไปครับรอบนี้ใส่ผักก่อนนะหลังจากนั้นนะครับให้เตรียมน้ำไว้หนึ่งถ้วยนะครับผม600 มิลลิลิตรนะครับ600 มิลลิลิตรแต่ผมอ่ะเสียนิสัยนะครับผมเวลาทำกับข้าวผมมันไม่ชอบตวงนะครับก็จะเป็นการกะนะครับผมเป็นสูตรกะนะครับผมน่าจะได้รู้สึกน้อยไปก็เติมเพิ่มประมาณนี้กำลังดีแล้วก็ทิ้งมันไว้นะครับจนกว่ามันจะเริ่มเดือดนะครับผมระหว่างที่พอมันเริ่มเดือดนี่เดี๋ยวมันจะมีฟองขึ้นมานะครับเราก็ตักฟองมันทิ้งซะนะครับก็คือมันก็เป็นเหมือนสิ่งปนเปื้อนมานะครับผมก็เราก็ตักมันออกนะครับมันอาจจะเป็นพวกคราบเลือดคราบลิ่มอะไรต่างๆที่อยู่ในเนื้อสัตว์นะครับผมเราก็ตักมันออกซะนะครับก็ระหว่างที่รอเจ้าผักมันสุกนะครับผมก็เจ้านี่นะครับญี่ปุ่นกินกับขนมปังนะครับผมฉีกขนมปังจุ่มๆแล้วก็กินนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่านะครับขนมปังอ่ะมันเป็นของหวานนะครับขนมปังอ่ะมันไม่ใช่ของคาวนะครับขนมปังที่กินกับของคาวได้ต้องเป็นไข่กับแฮมหรือเบคอนเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นผมกินไม่ได้เลยนะครับผมก็เลยอาจจะมากินกับข้าวหรือกินเปล่าๆแทนก็ถามว่าหาซื้อยากที่ผมเคยเห็นนะเหมือนผมเคยเห็นนะครับที่เมืองไทยจำได้แม่นเลยล่ะว่าเคยเห็นนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าอยากกินตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วมาญี่ปุ่นจะต้องทำกินให้ได้นะครับผมเริ่มสับสนไวยากรณ์แล้วโอ้ยนี่ก็น่าจะแบบตามฟู้ดแลนด์ละมั้งนะน่าจะเห็นอยู่ก็ใครที่อยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรนะครับผมวัตถุดิบที่บ้านเหลือนะครับผมก็ลองจัดกันมาทำดูนะครับหรือว่าช่วงนี้ตลาดสดปิดใช่ไหมครับเราก็ต้องเดินได้แต่ห้างนะครับผมซึ่งเอ๊ะเจ้าเนี่ยมันไม่ได้แพงนะครับที่นี่ไม่ได้แพงนะครับผมแล้วที่เมืองไทยผมจำได้ว่าราคามันก็ไม่ได้ต่างจากแกงกะหรี่ก้อนเท่าไหร่เลยนะครับผมก็เพราะฉะนั้นอยากให้ลองทานกันดูนะเจ๊หลังจากผักมันเริ่มสุกนะครับผมเราก็อ่อนไฟหน่อยนะครับรีไฟหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวจะแห้งเกินไปหลังจากนั้นพระเอกของเราก็มานะครับผมคล้ายๆกับก้อนแกงกะหรี่นะครับแต่ว่าเป็นขาวๆนะจ๊ะบาร์นึกว่าไวท์ช็อกโกแลตอย่างครีมเลยอ่ะผมเป็นคนชอบกินสตูเป็นแบบครีมอย่างเงี้ยนะครับแต่ใส่นมเยอะหน่อยนะครับอันนี้ยังไม่ใส่นมนะใส่แค่มีแค่น้ำกับไอ้ตัวก้อนแกงกะหรี่นะครับแล้วมันก็เริ่มละลายละใส่นมนะจ๊ะเขาบอกว่าให้ใส่ประมาณ200 มิลลิลิตรนะครับผม200 มิลลิลิตรก็ประมาณนมกล่องนึงนะครับแต่ผมรู้สึกว่าไม่สะใจนะครับผมใส่สัก2 กล่องแล้วก็เคี่ยวไฟอ่อนไปก่อนนะครับเป็นไงหน้าตาเริ่มเหมือนแล้วไหมก็คนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะเริ่มเหนื่อยนะครับตอนนี้มันยังเป็นเหมือนซุบๆอยู่นะครับผมจริงๆอ่ะประมาณเนี้ยก็กำลังดีนะครับกับการที่กินขนมปังนะครับผมหรือว่าเอามาซดนะครับผมแต่ผมก็นั่นแหละรสนิยมของคนเราไม่เหมือนกันเนาะผมก็ชอบเหนียวๆนะครับผมเดี๋ยวรอจนกว่าเหนียวเสร็จแล้วพอเหนียวได้ที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปจัดจานเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะเลยนะครับผมตา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 และแล้วผมก็ทำ
สตูเสร็จแล้วนะครับผมเป็นครีมสตูนะครับผมไม่ได้ใช้ไวน์แดงไม่ได้ใช้มะเขือเทศนะครับก็ว่าง่ายๆก็คือมันก็คือสำเร็จรูปนั่นแหละครับหน้าตาว้าวทำซาวเองซะเลยนะโอ้ร้อน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 ดมกินก่อนแล้วกันครีมนมใครชอบกับข้าวที่เลี่ยนๆนิดนึงนะครับอารมณ์แบบนึกออกอารมณ์คาโบนาร่าอารมณ์คล้ายๆอารมณ์คล้ายๆคาโบนาร่าเนื้อไก่จ้ามันยอดมากผักหมอกเหรอหมอกเหรอนี่สินะที่สำเนียงอังกฤษเรียกว่า hot potato ได้อยู่ได้อยู่กินมันฝรั่งร้อนๆนะครับผมแล้วเราจะฝึกสำเนียงอังกฤษได้อย่างดีนะครับ hot potatoไม่ได้อยากล้อสำเนียงนะครับผมผมก็เป็นคนคันไซนะครับจริงๆก็ถ้าพูดญี่ปุ่นนี่มันจะออกแนวๆแบบมีกลิ่นอายของความเป็นคันไซนิดนึงเหมือนคนพูดกลางแล้วหลุดทองแดงอะไรครับคล้ายๆกันอาจจะไม่ถูกปากสไตล์แบบไทยจ๋าแบบอารมณ์แบบคล้ายๆแบบเนื้อตุ๋นจีนหรืออะไรอย่างนั้นนะครับที่มันจะแบบมีความเป็นแบบมีความแบบสมุนไพรเยอะๆนะครับผมสรุปแล้วนะครับใครที่ชอบสไตล์แบบคาโบนาร่านะครับผมอารมณ์แบบออกครีมมี่ครีมมี่นะครับผมออกจะถ้าเกิดจะให้พูดแบบคนกินเผ็ดจัดจ้านก็จะออกเลี่ยนๆนิดนึงหรือใครที่ชอบกินขนมปังกับตัวซุปอยู่แล้วเนี่ยผมว่าก็แนะนำมาเปลี่ยนบรรยากาศเป็นแนวนี้ดูบ้างนะครับผมช่วงนี้นะครับผมก็อาจจะเป็นการทำกับข้าวซะเยอะนะครับเพราะไม่ได้ออกไปนอกบ้านที่ไหนนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีการรีวิวของต่างๆเล็กๆน้อยๆนะครับพวกขนมพวกอะไรที่แบบมันทำในห้องได้ก็ช่วงนี้ก็ต้องอยู่แต่ในบ้านนะครับถ้าไม่จำเป็นก็พยายามที่จะไม่ออกไปนะครับผมก็พยายามไปซูเปอร์มาร์เก็ตสัปดาห์2สัปดาห์ครั้งนะครับผมเพื่อเป็นการไม่ไปทำให้ไม่ไปอยู่ในที่ที่คนเยอะๆนะครับประมาณนั้นแหละนะครับผมต้องดูแลรักษาตัวเองแล้วก็เพื่อคนอื่นเพื่อตัวเราเองด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของผมสักนิดนึงนะครับผมไม่ใช่อย่างนี้แต่ตรงนี้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ฮีโร่ดับเบิลทีขอลาไปเพียงเท่านี้ครับผม哒哒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 哒